5 minute podcast improve every minute brought to you by Tokadero Time ผู้แทนจำหน่ายนาฬิกา Omis Swiss Mechanical Watch since 1904สวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามวันนี้ก็คือว่าถ้าสามารถเตือนคนรุ่นหลังได้หนึ่งเรื่องเนี่ยอยากจะเตือนเรื่องอะไรดีนะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่ผมคิดคำตอบนานเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามีเรื่องเดียวเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่มันสำคัญจริงๆนะครับตอนที่คิดเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่าจะไปเตือนคนรุ่นหลังหรืออะไรนะคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถกลับไปบอกตัวเองตอนเด็กๆได้เลยจะบอกเรื่องอะไรนะครับซึ่งแน่นอนต้องไม่ใช่เรื่องที่เป็นแบบประเภทแบบซื้อบิตคอยน์นะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเคยมีโจ๊กตลกหนึ่งผมเคยอ่านใน Facebook บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดกับตัวเอง3คำตอนเด็กๆได้คุณจะพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่า buy bitcoin ผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากเลยนะแต่ว่าโอเคไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้เตือนแบบนั้นนะครับลักษณะของคำเตือนที่ว่านี่ก็คือเป็นคำเตือนในเชิงคอนเซ็ปต์มากกว่านะครับหรือว่าเราจะบอกอะไรมากกว่าผมก็คิดว่าสิ่งที่อยากจะบอกคืออย่าใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตการใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตเป็นยังไงนะฮะก็คือนี่แหละตื่นมาแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆสมมุตินะฮะหรือว่าเปิดซีรีส์ดูไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าจะดูซีรีส์ไม่ได้นะต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าชีวิตของเราเยอะมากเลยผ่านไปในโหมดแบบออโต้ไพลอตคือเราไม่ได้คิดจริงๆอะว่านี่คือสิ่งที่เราอยากใช้หรือเปล่าเราก็ทำไปงั้นๆอะแค่เวลามันผ่านไปประเด็นของเรื่องนี้คือเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวเราก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปสิ่งที่เรามีเราก็ไม่ได้มีตลอดไปแม้แต่สุขภาพของเราเองอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่กับเราถาวรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยมันจะทำให้เราเสียใจหรือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตคุ้มเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราพูดแบบนี้ก็ดูเหมือนเบสิกใช่ไหมแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่เลยนะอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตนี่แหละก็คือปล่อยมันไปเรื่อยโดยที่ไม่ตั้งใจคิดจริงๆว่าวันนี้เราได้ทำดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้มันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยความสำเร็จหรืออะไรพวกนี้อย่างเดียวนะคือมันมีมิติที่หลากหลายมากไอ้คำว่าออโต้ไพลอตเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างครอบคลุมก็คือถ้าจะว่าไปถ้าพูดในอีกมุมก็คือการใช้ชีวิตแบบไม่มีสตินั่นเองนะครับการใช้ชีวิตแบบไม่มีสติเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตอันหนึ่งนะซึ่งเวลามันเร็วมากฮะคือสิ่งหนึ่งที่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยก็คือว่าเวลา5ปี10ปีผ่านไปมันเร็วมากเลยนะมันเร็วชนิดที่แบบเรานึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันเร็วขนาดนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่10ปีที่ผ่านมามันจะคุ้มค่าเนี่ยก็คือเราตั้งใจใช้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้คงไม่มีใครสามารถที่จะมีสติ 100% ตลอดเวลาได้นะครับมันก็ต้องมีโหมดออโต้ไพลอตกันบ้างแต่ทำยังไงให้มันน้อยหน่อยถ้ามันน้อยหน่อยเนี่ยเราจะไม่เสียดายเวลาเลยเราจะรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมา10ปีเนี่ยมันออกดอกออกผลอะไรบางอย่างนะฮะแล้วขอเน้นอีกทีนึงมันไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองหรืออะไรแบบนี้นะแต่ที่มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้นะครับเช่นสุขภาพเราเนี่ยนะฮะที่เราดูแลมันอย่างดีมาตลอด10ปีมันก็จะส่งผลที่เป็นรูปแบบนึงถ้าเราออโต้ไพลอตมันมากินอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยสนใจไม่เคยดูแลมันเลยมันก็จะส่งผลอีกแบบนึงมันส่งผลต่อชีวิตเราอย่างมากของที่เราทำทุกวันที่เราตั้งใจทำที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยของพวกนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาที่มันผ่านไปนานๆเนี่ยมันจะส่งผลเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราคุยกับคนรอบตัวเราดีๆนะฮะคุยกับพ่อแม่เราดีๆนะครับพ่อแม่เรากับเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดนะฮะจะต้องมีใครสักคนหนึ่งจากไปก่อนอาจจะเป็นเราก็ได้นะไม่แน่นะฮะในบางกรณีก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่เสมอไปเนี่ยแต่ว่าถ้าวันนั้นมาถึงซึ่งมันเป็นสัจธรรมของโลกเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตัวกับคนรอบข้างเราไม่ดีแล้ววันหนึ่งก็เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเสียใจนะเราจะเสียใจโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาเป็นคนดีแต่เราปฏิบัติตัวเขาไม่ดีนี่เรายิ่งเสียใจเลยนะเรายิ่งเสียใจแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตัวเขาดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราก็เสียใจที่เขาไม่ได้อยู่กับเราละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเราใช้ได้ดีเราทำได้ดีนะฮะแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะคือผมว่ามันเป็นกับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าสามารถบอกกับคนรุ่นหลังได้เนี่ยนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะบอกอย่าใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตเยอะนัก
นะครับหรือใช้ให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วคุณจะไม่เสียดายตอนที่มองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by Tokadero Time ผู้แทนจำหน่ายนาฬิกา Oris